ก็มานึกถึงว่าตัวความร้อนคือแสงแดดเนี่ยมันก็เหมือนเวทนาในตัวเราเวทนาในตัวเราเนี่ยเผาอยู่ตลอดเวลาเล็กๆน้อยๆมันเผาหมดนะเดี๋ยวแสบเดี๋ยวคันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวขัดเดี๋ยวยอกสารพัดทั้งวันมากบ้างน้อยบ้างเราก็สู้กับมันเราจึงมาคิดถึงเทคโนโลยี ว่าจะแปรกำลังของเวทนาเหมือนเราแผงโซล่าเซลล์แปรกำลังของแสงแดดให้เป็นแสงสว่างได้อย่างไรที่ไฟฟ้าที่เราเห็นนี่คือแสงแดดที่มันเผาทั้งวันแล้วก็มาแปรเป็นแสงสว่างในกลางคืนเวทนาที่มันเผาเราทั้งวันเราก็มาติดตั้งเทคโนโลยีตัวนี้คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน insight meditology ก็ได้ meditology เทคนิคทางด้านวิปัสสนาเพื่อที่จะแปรพลังลบหรือ negative energy นี้ให้เป็นพลังบวกเวทนาทั้งหลายในกายของเราทั้งแสบทั้งคันทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งปวดเสียนเวียนก้าวทั้งวีทั้งวันเนี่ยเราก็มาติดตั้งระบบวิปัสสนาขึ้นมาระบบวิปัสสนานี้ถ้าเราส่งใจออกไม่สนใจต่อทุกที่เกิดทุกนี้ก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆยิ่งส่งใจออกมากเท่าไหร่เวทนาที่อยู่ในกายมันก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆทำให้เวทนาตัวนี้บีบกายบีบจิตของเราไม่สบายแต่ความจริงเทคโนโลยีนี้พุทธเจ้าค้นพบเมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วนะแต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบในเรื่องนี้ไม่ถึง100ปีแต่พุทธเจ้าค้นพบ 2,000 กว่าปีแล้วแต่เนื่องจากว่าการใช้เทคโนโลยีทางจิตpsychology เนี่ยมันขาดเป็นช่วงเป็นตอนบางยุคละบางสมัยที่มีพระอรหันต์พระอริยบุคคลเกิดขึ้นเยอะๆก็ระบบวิปัสสนาก็เจริญการแปลงธรรมชาติของกายของจิตให้เป็นจากพลังบวกมาเป็นพลังลบยุคนั้นสมัยนั้นพุทธศาสนาก็เจริญนั่นคือคนก็จะมีความสุขนะเหมือนกับเยอรมันเป็นประเทศที่อุ้มประเทศไปทั้งยุโรปเอาไว้เนี่ยไม่ให้ล้มละลายเขาอาศัยเยอรมันเพราะมีเทคโนโลยีสูงนะเยอรมันนี่นับถือพุทธศาสนานะทุกวันนี้นะเขาศึกษาพุทธศาสนาเราเอาพุทธศาสนาไปใช้เมื่อก่อนมาไปเรียนอยู่ที่ศรีลังกาสมัยนั้นไปทำปริญญาโทก็ในช่วงหน้าแล้งปิดพักเรียนพักร้อนเนี่ยแล้วก็ไปหาเกาะก็สืบถามว่ามีเกาะก่อนหนึ่งชื่อว่าไอแลนด์ฮูมาเทสอยู่ทางใต้ของศรีลังกาทางจังหวัดกอก็ไปพักที่นั่นก็ปรากฏว่ามีพระเยอรมันทั้งเกาะเลยที่ฉายาขึ้นว่าลงด้วยท้ายว่ายานะเป็นพระเยอรมันยานะวโรยานะโอนิกะยานะโมลียานะอะไรต่างถามว่าเขามาบวชที่อยู่ที่ทำไมมีท่านหนึ่งชื่อว่ายานะสัทธาอายุสัก80กว่าแล้วเอามาไปอุปถัมภ์ท่านเป็นพระน่ารักท่านบอกว่ามาแปลคัมภีร์บาลีที่เป็นคำสอนพระเจ้าที่เป็นภาษาสิงหฤทธิ์เป็นภาษาสิงหลต้องภาษาบาลีต้องให้เป็นภาษาเยอรมันโอ้เขาเอาขนาดนั้นเลยนะพระเขาอะเป็นพระเยอรมันก็เลยเอาคำสอนของพุทธศาสนาไปใช้เพราะนั้นคนเยอรมันเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมเข้มแข็งเทคโนโลยีสูงเอามาก็เลยโอ้เยอรมันกับญี่ปุ่นเขาเลยคบกันแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันเพราะนั้นเองในจุดนี้ก็เลยว่ามาเห็นบ้านเขาเนี่ยเต็มไปด้วยแผงโซล่าเซลล์เพื่อที่จะเอาพลังแสงแดดพลังลมมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนที่ไม่มีมลพิษที่เมืองไทยของเราร้อนทั้งปีอ่ะเขาร้อนแค่ครึ่งปีใช่ไหมบางทีไม่ครึ่งปีฝนหนาว8แดด4อ่ะแดดแค่4เดือนหนาวได้8เดือนเขาก็ยังผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์น่ะพอใช้ของเรามันเท่าไหร่กับตรงข้ามใช่ไหม
ฝน4แต่แดดเท่าไหร่แดด8บางทีแดดทั้ง12เลยไม่ได้แดด11เดือนเลยมันน่ะถ้าหากว่าเราสร้างเทคโนโลยีนี้แล้วโอ้โหเราก็รวยในโลกเลยล่ะขายกระแสไฟฟ้าไปทั่วเอเชียแต่เรานับถือพุทธศาสนาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้พุทธศาสนาไม่ได้ใช้ประเทศอื่นที่เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่เขาใช้พุทธศาสนาดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดนะเพราะนั้นตัวพุทธศาสนาก็จึงมาเอาตัวเวทนาเนี่ยสมมุติเราจะจับเรื่องนี้เป็นประเด็นนะจับเรื่องเวทนาเป็นประเด็นเพราะเราสวยเวทนาทั้งวันร้อนเอ่ยออกอบอ้าวเลยเหงื่อไหลใครพังยุงเอ่ยเอามาก็โดนหนักเหมือนกันผิดกลิ่นผิดสีนะเหงื่อไหลใครย้อยหนียุงอีกต่างหากตัวคันขยิบหมดบอกว่าผิดกลิ่นผิดสีไม่ได้ก็เลยโอ้ตรงนี้เองถ้าคนที่ไม่เรียนวิปัสสนาเนี่ยทรมานแย่เลยแล้วพอเราเรียนวิปัสสนาศึกษาวิปัสสนาก็เลยทำให้เห็นว่าอ๋อความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเมื่อยเพลียเบื่ออะไรพวกนี้มันเป็นเวทนามันเป็นอาการของกายของจิตแล้วก็การที่เรากลับหันจิตกลับมาดูเวทนาเนี่ยเหมือนกับแสงพระอาทิตย์เหมือนกับเราตั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงพระอาทิตย์เหมือนกับเวทนาที่มาจากกระทบข้างนอกจะเป็นความร้อนความอะไรก็ตามที่มันมาจากกระทบเป็นเวทนาทั้งหลายเราก็ตั้งแผงสติตั้งรับแผงสติตรงนี้เมื่อได้รับเวทนามากระทบโดยที่เห็นว่าเวทนาเป็นพลังงานอันหนึ่งพอสติเข้าไปจับปั๊บก็เห็นว่าความรู้สึกไม่สบายสุขังทุกขังเวทนังเวทยามีติปัจฉานิก็ให้รู้ชัดๆว่าอันนี้เป็นความรู้สึกไม่สบายให้รู้มันชัดๆว่าความรู้สึกไม่สบายเนี่ยมันไม่ใช่เราความรู้สึกที่ไม่สบายเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงมันก็คืออาการอันหนึ่งที่เราสมมุติเรียกมันว่าอาการไม่สบายหรือทุกขเวทนาแล้วเราก็ไม่ไปสำคัญว่าตัวอาการไม่สบายเป็นเราแต่เห็นว่านี่คืออาการอาการเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาทุกขเวทนานี้สักแต่ว่าทุกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพอเข้าไปเห็นอย่างเนี้ยเวทนาตัวนี้มันเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรเป็นอาการมาจากอะไรมาจากวัตถุคืออะไรวัตถุคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงที่เป็นเวทนามากระทบกันเข้าก็เกิดปรมัตถ์ก็คือตัวรู้เป็นปรมัตถ์วัตถุปรมัตถ์อาการเข้าคําสอนหลวงพ่อเทียนเป๊ะเลยเมื่อก่อนเรามีแต่ฟังวัตถุปรมัตถ์อาการอะไรแต่พอมาเข้าใจวิปัสสนาอ๋ออาการคือเวทนาวัตถุคือสิ่งที่มากระทบปรมัตถ์คือตัวรู้ที่เกิดขึ้นจากการแต่ถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนาไม่รู้วัตถุปรมัตถ์อาการเราก็ไปสำคัญเอาวัตถุนั้นเป็นเราสำคัญอาการว่าเป็นเราปรมัตถ์ไม่เกิดมันเกิดเป็นอะไรเป็นทุกข์บีบคั้นจิตเกิดความหงุดหงิดรำคาญเบื่อเซ็งโมโหอยากกลับบ้านใช่ไหมก็เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาเป็นทุกข์ทุกทางกายที่เราไม่มีวิปัสสนามันกลับไปบีบคั้นให้จิตเป็นไงเป็นทุกข์ใช่ไหมทั้งสองเลยทีนี้แปลงไม่ทันแปลงไม่ทันแล้วแต่ถ้าเราเกิดปัญญาสติสมมติสติที่มันไปแปลงทุกทางกายปัญญาไปแปลงทุกทางจิตก็สร้างระบบตัวสติปัญญาขึ้นมาที่เป็นปรมัตถ์ที่เป็นตัวรู้ถามว่าทุกคนมีสติปัญญามีแต่ทำไมไม่สามารถแปลงทุกขเวทนานี้ให้เป็นปัญญาได้ทุกคนให้เป็นปรมัตถ์ได้ทุกคนก็เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาจะมองเห็นว่าความเดี๋ยวมันสบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวตึงเดี๋ยวเข่งเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวตึงเนี่ยลักษณะที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี้ตามภาษาพระเราเรียกว่าอะไรโยมลักษณะที่มันเปลี่ยนไปสลับไปสลับมาภาษาพระเรียกว่าอะไรอันนี้จังแต่ในเมื่อเราไม่ตามไม่ได้ตามดูการสลับไปสลับมาในฐานะเป็นเพียงอาการเราเห็นการสลับไปสลับมาของสุขบ้างทุกข์บ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างว่าเป็นเราอันนี้จังเปลี่ยนเป็นอะไรทันที
ป็นทุกขังแต่ถ้าสมมติเราเจริญสติที่เป็นสัมมาสติเราก็จะเห็นว่าอ๋ออาการเนี่ยมันเป็นอนิจจังเพราะมันไม่เที่ยงเพื่อไม่เที่ยงแล้วถ้าเราไปรู้อาการไม่เที่ยงว่าอ๋อการไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมอนิจจังกลายเป็นอะไรทันทีเป็นตัวรู้เป็นตัวสติทันทีเป็นตัวสติแล้วก็ตามรู้ตัวทุกข์ที่มันเกิดนี้ให้ชัดเจนทุกข์นี้มีตัวหรือไม่มีตัวอาการเนี่ยเป็นตัวตนหรือเป็นตัวตนหรือไม่มีตัวตนเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาใช่ไหมพอเรารู้อ๋อมันไม่มีตัวตนแล้วเราไปคิดไปสำคัญมั่นหมายมันทำไมความทุกข์ความร้อนก็คือความร้อนนึกไม่ใช่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์กับมันพอได้สตินี้ปั๊บสติตัวนั้นกลายเป็นอะไรทันทีเป็นปัญญาอัตตาก็เป็นปัญญาอนิจจังสุขังแล้วก็ปัญญาไม่เป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาละทีนี้เพราะฉะนั้นตัวตั้งรับคือตัวรู้จึงเป็นตัวสำคัญที่สุดเราจึงขยันทำไงขยันทำเหมือนขยันที่จะแปลงเพราะรู้ว่าเวทนามีตลอดใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ตัวที่จะแปลงค่าของเวทนาให้เป็นตัวค่าของตัวรู้ก็ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราแผงวงจรโซลาร์เซลล์แปลงค่าของความร้อนคือแสงแดดให้เป็นกระแสอะไรกระแสไฟฟ้าใช่ไหมกระแสไฟฟ้าคือตัวรู้ตัวรู้ที่สั่งสมมาถูกเก็บไว้ที่ไหนบางอันก็เป็นไดเรกคือส่งตรงไปเลยบางอันก็ต้องเก็บสั่งสมไว้ในแบตเตอรี่นะสั่งสมแบตเตอรี่ค่อยๆใจใช้ไปเพราะนั้นเรื่องนี้ฉันใดเรื่องของแผงวงจรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ฉันใดตัวแผงของเวทนาก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่ทำไมจึงไม่สามารถเปลี่ยนกำลังของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นกำลังของศีลสมาธิปัญญาเพราะเราขาดอะไรขาดตัวรู้เพราะนั้นจึงเรามาสร้างตัวรู้วิปัสสนาจึงมาสร้างตัวรู้แต่ใครมาวิปัสสนาแล้วต้องการความสงบต้องการความสุขต้องการปีติต้องการเอกคตาแล้วเสร็จเลยอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาคุณมาผิดที่แล้วใช่ไหมมาผิดที่มานี่มาเรียนวิปัสสนาไม่ใช่เรียนสมถะคุณสมถะก็ไปนั่งหลับตาพุทโธสมระหังอยู่นอบนอตามดูลมหายใจที่ไหนก็ได้ก็สอนกันเยอะแยะเดี๋ยวคุณก็ได้สงบเดี๋ยวคุณก็ได้ปีติใช่ไหมก็ได้สมาธิก็สบายเอาพอกลับไปทำงานเป็นไงความสุขปีติสมาธิยังอยู่ไหมไม่อยู่หมดไปแล้วคุณก็กลับมาเอาใหม่อีกร้อยเที่ยวพันเที่ยวหมื่นเที่ยวแสนเที่ยวตลอดชีวิตคุณก็ได้แค่นั้นมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแต่สิ่งที่มันเที่ยงคืออะไรคือตัวรู้ที่มันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นะเพราะเป็นปรมัตถ์มันเป็นตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะตัวรู้เป็นปรมัตถ์แต่ตัวคิดเป็นตัวอะไรตัวคิดเอาก็เป็นตัวสมมุติขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเองการมาเจริญตัวรู้เนี่ยเราจึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ได้ตลอดเวลานั่งนานๆไปไงปวดขาใช่ไหมปวดหลังปวดไหล่ใช่ไหมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่กายหรือเปลี่ยนที่ใจถ้ากายมันทนได้ก็ทนไปถ้ากายทนไม่ได้ก็เปลี่ยนที่กายด้วยถ้ากายมันทนไม่ได้ก็เปลี่ยนทั้งกายแต่ไม่ต้องเปลี่ยนใจแต่เปลี่ยนอาการของจิตที่มันเป็นรับรู้ทุกเวทนานั้นให้เป็นตัวรู้ที่เป็นไตรลักษณ์นะพอเปลี่ยนตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาด้วยสติปัญญาอนิจจังทุกขังหน้าตาก็เปลี่ยนเป็นไตรลักษณ์ก็เปลี่ยนเป็นไตรอะไรไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นปรมัตถ์แล้วก็เป็นตัวรู้ที่เป็นสัมมาสติเห็นไหมยากไหมไม่ยากเลยเพราะพูดเอาฟังเอาจำเอาไม่ยากเลยแต่ถ้าไปทำไปไงยากมากนะยากมากเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงไม่ใช่ระบบความจำหรือไม่ใช่ระบบที่จะต้องไปยึดว่าให้มันเป็นอย่างนั้นแต่วิปัสสนาเป็นระบบที่การที่ต้องเข้าไปรู้
เราจึงสร้างตัวรู้เยอะๆถามว่าตัวรู้ที่เราสร้างเนี่ยไปทำกับลมหายใจได้ไหมได้คุณตั้งแผงวงจรโซลาร์เซลล์เนี่ยราคาเป็นแสนแต่เดือนนั้นทั้งเดือนแดดไม่ออกเลยเนี่ยแผงวงจรไฟฟ้าแผงนั้นเป็นไงความร้อนพอที่จะแปลงเป็นแสงสว่างเป็นพลังงานได้ไหมไม่พอเพราะแสงสว่างไม่พอความร้อนไม่พอที่จะไปเกิดพลังได้ไฟที่เคยสว่างก็ไม่สว่างพัดลมที่เคยหมุนก็ไม่หมุนแล้วทีนี้ทำไงเราก็ต้องใช้สองกระแสกระแสที่เราผลิตเองที่นี่ก็ส่งเข้าในเมื่อกระแสแดดไม่พอก็เอาไฟฟ้าใหญ่เข้ามีสเปร์นี่ก็เหมือนกันดังนั้นในถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเราต้องการที่จะให้มันสุขสบายอย่างเดียวเหมือนกับมันไม่มีเวทนาไม่มีทุกขเวทนาไม่มีแสงแดดมันก็จะแปลงเป็นค่าของพลังงานไม่ได้ความทุกข์คือพลังงานความสุขเป็นพลังงานไหมไม่ใช่ความทุกข์เป็นพลังงานนะเพราะนั้นความร้อนจึงเป็นพลังงานเราเห็นนะนี่คือพลังงานก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าสสารกับพลังงานใช่ไหมสสารได้แก่รูปพลังงานได้แก่นามสสารได้แก่กายพลังงานได้แก่ใจเวลาเราร้อนเนี่ยร้อนกายหรือร้อนใจฮะเออชักกายใจเนี่ยจะทำให้ร้อนก็ได้ทำให้เย็นก็ได้แต่กายมันก็จะเย็นแต่ร้อนไปตามเหตุปัจจัยของมันมันเพราะมันเป็นสสารใช่ไหมแต่พลังงานจะทำให้ร้อนก็ได้ให้เย็นก็ได้เพราะมันมีตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จึงมาทำวิปัสสนานะทีนี้วิปัสสนาเราใช้ระบบลมหายใจยุบหนอพองหนอสมระหังนับลมหายใจก็ได้แต่เนื่องจากว่าพลังมันอ่อนเหมือนแสงพระอาทิตย์ในยามเช้าก็ยามเย็นมันสบายแต่วิปัสสนาเหมือนแสงพระอาทิตย์ตอนกลางวันคือการเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนแสงพระอาทิตย์กลางวันมันมีความรู้ที่แข็งแรงกว่าชัดเจนกว่ารุนแรงกว่าเพราะนั้นคนที่ชอบสงบชอบสบายจึงรับอันนี้ไม่ได้คนที่เป็นสมถะก็รับระบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่ ไม่มีความสุข ยิ่งทำยิ่งทุกข์ทำไปทำไมใช่ไหมในที่สุดเราก็จะสรุปออกมาอย่างนั้นถ้าจะย้อนถามว่าถ้าว่าคุณหุงข้าวต้มแกงถ้าคุณไม่มีไฟเลยคุณจะได้กินข้าวสุกไหมเนี่ยเขาบอกไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะขาดพลังงานขาดความร้อนนะจิตของเราก็เหมือนกันบอกว่าจิตคนไหนคนมันหยาบมันเถื่อนมันป่าเนี่ยเราก็ต้องทำให้จิตนั้นมันสุกใช่ไหม มันข้าวที่มันแข็งมันอยากมันเคี้ยวกินยากก็ต้องมาผ่านความร้อนข้าวก็กินได้อาหารก็กินได้จิตของเราที่มันอยากมันเถื่อนเขาเรียกปุถุชนจิตจิตปุถุชนมันอยากมันเถื่อนก็ต้องมาผ่านการอบรมบ่มเพาะทางกรรมฐานจิตนั้นก็จะอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานใช่ไหมก็จะปกคลุมเป็นคนขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินพรหมขึ้นมาเมื่อไหร่พอจิตของเราไปติดสุขปั๊บจิตเราก็จะเริ่มอยากใหม่จากเทวดาอินผมก็กลายเป็นนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานไปอีกทุกข์มากขึ้นอีกทุกข์มากวิ่งไปหาทำจิตให้สงบทำจิตให้เย็นทำจิตให้รู้มาทำภาวนาจิตก็แปลงเป็นพลังงานของบวกเป็นมนุษย์เทวดาอินผมขึ้นอีกก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยวันๆหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เป็นภูมิเทวดาเดี๋ยวเราก็เป็นสัตว์นรกสลับไปสลับมาเพราะเราไม่สามารถจะควบคุมไอ้พลังงานหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทำวิปัสสนาเพื่อแปลงตัวทุกข์ให้เป็นตัวอะไรตัวไม่ทุกข์อย่าไปแปลงตัวทุกข์เป็นตัวสุขนะไม่ใช่เพราะสุขก็คือทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเป็นทุกข์ที่เบาบางเพราะนั้นคำว่าสุขกับทุกข์จึงสับเดียวกันสับเดียวกันแต่ว่าสุขทุกข์ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่สับเดิมของเขานะมันเป็นเขาเป็นprefix คือเป็นตัวที่นำหน้าสุขแปลว่าดีงามง่ายสะดวกสบาย
ทุกแปลว่ายากลำบากไม่สบายมันมาจากคำว่าขมะแปลว่าทนนะทุกขมะสุขขมะเมื่อเห็นสุขเห็นทุกมันจึงมีขมะแปลว่าทนนะทนได้ง่ายเรียกว่าสุขทนได้ยากเรียกว่าทุกทั้งสองอย่างทั้งสุขทุกก็ต้องทนก็แสดงว่ามันทุกเหมือนกันเพราะต้องทนใช่ไหมแต่อันไหนมันทนได้ง่ายทนได้ยากนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่ตรงข้ามกับสุขจึงไม่ใช่ทุกสิ่งตรงข้ามกับทุกจึงไม่ใช่สุขแต่ความไม่ทุกนั่นน่ะอยู่เหนือทั้งทุกทั้งสุขทันไหมทุกก็คือแสวงหาความไม่ทุกความไม่ทุกนี้หมายถึงสุขหรือหมายถึงทุกนะความไม่ทุกเนี่ยมันเป็นจะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้แต่มันไม่ทุกข์อ่ะมันทุกข์ข้างเดียวคือทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์คือไม่ทุกข์ใจแต่กายมันก็ทุกข์ตามเรื่องของมันน่ะใช่มั้ยฟังยากนะฟังยากนะเพราะฉะนั้นตัว suffering มันจึงไม่ได้ตรงข้ามกับ happy แต่ตัว suffering ตรงข้ามกับ non suffering เท่านั้นเองมันก็ suffer เหมือนกันแต่มันไม่มีทุกข์เพราะนั้นเราจะเห็นว่าการภาวนาของเราคือการสั่งสมตัวรู้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทนกันเนี่ยทนหนาวทนร้อนทนหิว เพื่อให้ได้มาสิ่งเดียวคือตัวรู้สึกตัว ไอ้ฉันก็รู้สึกอยู่นะหลวงพ่ออยู่บ้านฉันก็รู้สึกแต่ความรู้สึกมีสองลักษณะความรู้สึกที่ถูกกับความรู้สึกที่ผิดความเห็นที่ถูกกับความเห็นที่ผิดการกระทําที่ถูกการกระทําที่ผิดความพยายามที่ถูกพยายามที่ผิดการพูดถูกการพูดผิดใช่ไหมมีใช่ไหมความพยายามที่ถูกพยายามที่ผิดความตั้งสติถูกตั้งสติผิดความตั้งใจถูกตั้งใจผิดความรู้ถูกความรู้ผิดมันมีสองแค่นั้นน่ะนั้นเราก็เพียงแต่มาเปลี่ยนเท่านั้นเองมาเปลี่ยนให้จากที่มันท่านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสัมมาใช่ไหมสมาธิสมาสังกปะไปเรื่อยละทีเนี้ยก็เปลี่ยนให้เป็นจากมิจฉาให้เป็นสมาสติเมื่อก่อนทุกคนมีมิจฉาสติไปสำคัญของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไปสำคัญของวิบัติทุกข์ว่าเป็นสุขไปสำคัญของที่ไม่มีเนื้อหาสาระอัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตานี่มันผิดตรงนั้นในความร้อนที่มาสู่ตัวเราเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยถามว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมอย่างนั่งเนี่ยเรารู้สึกหนักแค่พอขยับปั๊บเนี่ยความหนักยังอยู่ไหมหายไปละเนี่ยมันไม่เที่ยงตรงนั้นน่ะเพราะมันหายไปมันเป็นมายาเพราะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกว่ามหาภูตะเคยได้ยินคำนี้ไหมมหาภูตรูปรูปมีสองใช่ไหมหนึ่งมหาภูตรูปสองอุปทายรูปแต่ถ้าหามหาภูตะมหาภูตรูปเนี่ยเป็นภาษาบาลีคำว่ามหาพูดเนี่ยเคยได้ยินคำว่าพูดไหมพูดไม่ใช่พูดอย่างนี้นะพูดพอสัมภาวะแปลว่าอะไรฮะพูดที่พอสัมภาวะแปลว่าอะไรพูดผีปีศาจร่างกายเนี่ยมันเป็นพูดชนิดหนึ่งมันเหมือนผีอ่ะเออคือมันเปลี่ยนตัวไปได้เรื่อยๆมหาพูดเนี่ยเดิมธาตุของเราที่มันเป็นของใครของมันยังไม่รวมกันเขาเรียกว่าธาตุใช่ไหมแต่พอมารวมกันมันแปลงเป็นสารพัดอย่างธาตุสี่มารวมกันแล้วเป็นผมก็ได้ใช่ไหมธาตุสี่มารวมกันแล้วเป็นหูก็ได้เป็นตาก็ได้เป็นจมูกก็ได้เป็นลิ้นก็ได้เป็นกายก็ได้เป็นใจก็ได้เป็นได้ทุกอย่างเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันอ่อนมันแข็งเดี๋ยวมันเปลี่ยนอย่างนู้นเดี๋ยวมันเปลี่ยนอย่างนี้มันจึงมหาพูดถ้าแปลตรงๆว่ามหาอะไรมหาผีมหาปีศาจร่างกายนี่คือเป็นมหาผีนั่นเองพอตายจริงๆมันตัดมาห่อออกเลยแต่พูดไปว่ากลายเป็นผีเออเรื่องนี้เรานึกไม่ถึงว่ามันจะมาแบบนี้นะร่างกายเราก็คือมายาภาพมายาภาพคือไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงสมมติบางวันนี่เราขับรถไปเราเห็นข้างหน้าโอ้โหฝนตกมากเลยมันแผลบในถนนใช่ไหมพอรถวิ่งไปถึงน้ำที่เราเห็นข้างหน้ามีไหมเราเรียกอันนั้นว่ามายาภาพร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันจริงเราคิดว่ามันเหมือนจริงอ่ะจริงเราคิดจะรู้สึกก็ร้อนก็เหมือนร้อนจริงๆ
สิ่งเราคิดขึ้นมาเป็นเรื่องนั้นก็เหมือนจริงๆแต่พอมันเป็นจริงๆแล้วมันมีไหมไม่มีเหมือนถนนน่ะเห็นเปียกชุ่มอยู่ข้างหน้ามันแผลบเลยพอรถวิ่งไปถึงมันยังเปียกเหมือนเดิมไหมไม่มีนั่นเขาเรียกว่าพูดหรือมายาร่างกายนี่เรื่องมหาพูดนะมหาพูดอะร่างกายนี่คือเป็นมหามายาได้มหาพูดดังนั้นเรื่องนี้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลดอะไรลดความสำคัญมั่นหมายในความหนาวความร้อนที่เราเป็นอยู่ให้น้อยลงเราก็จะร้อนอยู่ซีกเดียวคือซีกครึ่งเดียวคือทางกายแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจมันก็จะร้อนซีกที่สองด้วยคือทางใจด้วยคำว่าร้อนกายกับร้อนใจเนี่ยอันไหนแก้ไขยากอันไหนแก้ไขง่ายร้อนกายแก้ไขง่ายกว่าใช่ไหมเปิดพัดลมเปิดแอร์อาบน้ำสบายแต่เวลาร้อนใจขึ้นมาไปเปิดพัดลมเปิดแอร์มันเย็นใจได้นะไม่ได้ทุกข์มากกว่าเก่าอีกนอนไม่หลับมือกายหน้าผากอันนี้คือเราจึงมาสร้างตัวรู้เพื่อที่จะให้เกิดตัวเห็นความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตก็จะไม่ไปเอาความทุกข์ของกายมาเป็นตัวมันเมื่อจิตไม่ได้ไปถือเอาความทุกข์ของกายมาเป็นตัวจิตจิตเป็นทุกข์ไหมจิตก็ไม่ทุกข์เมื่อจิตไม่ทุกข์จิตก็วางเฉยต่อทุกขเวทนาเมื่อจิตวางเฉยต่อทุกขเวทนาได้แล้วจิตก็ว่างจากทุกข์เย็นไหมแม้ร่างกายจะร้อนขนาดไหนแต่ใจก็เย็นสบายเพราะนั้นพวกจับกังพวกทำงานหนักตากแดดตากฝนตากลมเขาได้ชาวนานก็ยิ่งทนกว่าเราเพราะเขาแต่นั้นเขาต้องทุกข์เขาต้องทนแต่เขาไม่ได้ทุกข์แบบปล่อยวางแบบนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติทุกข์เหมือนกันแต่ก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางจนชั้นแรกมันก็ปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้างวางได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอทำชำนาญเข้าชำนาญปล่อยได้มากขึ้นวางได้บ่อยขึ้นใช่ไหมจิตก็ที่มันเคยหนักด้วยรับเอาภาระทางกายมาเป็นตัวเราของเรามันก็ค่อยเบากายเบาใจเพราะกายเบาใจเบาแล้วอะไรเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดใช่ไหมตัวอนิจจังทุกขังก็เปลี่ยนเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาด้วยแบบนี้นี่เราจึงมาอดมาทนมาสละเวลามาอยู่ทั้งๆอยู่บ้านเราใจสบายใช่ไหมร้อนเหรอเข้าห้องเปิดแอร์เปิดพัดลมอาบน้ำนอนพักผ่อนที่นี่ร้อนเท่าไหร่ก็ต้องให้ยกมือแวบแวบอยู่งั้นไม่ยกก็ไม่ได้พี่เลี้ยงมองซ้ายมองขวามันต้องมองดูพี่เลี้ยงว่าเอ๊ะว่าไงขยับเดินอยู่ขยับจะนั่งก็ชักเอ๊ะพี่เลี้ยงว่าไงนี่โอ้โหติดอารมณ์เลยพี่เลี้ยงทำไมโหดร้ายจังนี่นะคิดไปเลยทีนี้ดังนั้นเองเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องทำด้วยความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วโทษสารพัดอย่างเลยล่ะเพราะนั้นพุทธศาสนาต้องท่านเริ่มที่ความเข้าใจเรียกว่าเขาเข้าใจให้ถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเพราะนั้นก่อนที่เราจะมาปฏิบัติต้องหาข้อมูลทำความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนจะมาว่าเรามาเพื่ออะไรมาเอาหรือมาศึกษารู้ว่ามาเนี่ยมันต้องทุกข์แน่นอนอ่ะแล้วทำไมเต็มใจมาทุกข์ล่ะเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วพอเข้าใจอย่างนี้ปั๊บพอมาก็เจอของอย่างที่เราคิดแล้วมันต้องทุกข์แน่ล่ะแล้วก็เตรียมใจไว้ด้วยว่าทุกข์แบบนี้เราจะออกแบบไหนก็คือพระอาจารย์ก็บอกทุกวันทีนี้ต้องตามรู้เฝ้าดูอาการกายเป็นอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้กายนี่ว่ารูปใจเรียกว่านามความรู้สึกเรียกว่านามผู้รู้สึกรับนี่เข้ามาเรียกว่ารูปทำความเข้าใจเวลานั่งแล้วไปนานๆอาการก็จะบอกว่าหนักบ้างง่วงบ้างคิดบ้างปรุงแต่งบ้างฟุ้งซ่านไว้เรารู้มาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีแน่นอนใช่ไหมเพื่อมาเจอของจริงแล้วเราแก้ได้ไหมถ้าเราได้เตรียมตัวมาแล้วเราแก้เปลี่ยนแก้ไปเรื่อยๆลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการเตรียมข้อมูลเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำความเข้าใจก่อนที่จะมาเข้าเรียกว่าได้เข้าใจถูกต้องแล้วก็มาทำทีนี้มาทำก็เจอของจริงแหละเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวมันก็เซ็งเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็ขี้เหียดเดี๋ยวมันก็ลังเลสงสัยแล้วก็ฟุ้งซ่านสลับไปสลับมาเงี้ยมันก็จะมีให้เห็นฉายเราดูทั้งวันแต่เราจะเปลี่ยนมันทันไหมถ้าเราเปลี่ยน
นิวรณ์ตัวนี้จากที่เป็นพลังงานร้อนให้เป็นพลังงานเย็นก็คือมีตัวสติตามรู้เหมือนกับแผงวงจรโซลาร์เซลล์ได้รับต่อแสงแดดแล้วแปลงเป็นพลังงานชั้นใดก็ฉะนั้นแล้วก็พลังงานนี้ก็จะแปลงรูปมาให้เราใช้ในรูปแบบเดี๋ยวเป็นพัดลมบ้างเป็นแสงสว่างเป็นพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์แปลงได้หลายๆอย่างในนามของพลังงานพลังงานตัวรู้ตัวนี้มันก็จะไปแปลงเป็นศีลบ้างสมาธิบ้างปัญญาบ้างเมตตาขันติสัจจะเขาว่ากันไป 84,000 มาคันแปลงได้หมดเลยจากตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยมันแปลงได้ทุกอย่างจากพลังงานตัวเดียวที่แปลงมาจากกระแสเป็นใช้ไฟได้ทุกอย่างเป็น multi-purpose multi-apply แล้วถึงเราจะเห็นว่านี่อันเดียวกันไม่ได้แตกต่างแต่ทำไมเราถึงสงสัยเราถึงข้องใจเราถึงคิดเพราะว่าเรายังไม่แจ้งชัดในแง่ของวิปัสสนาเท่านั้นเองนั่นเองในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนานทุกสนุกกับทุกอะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องก็จะกลัวใช่ไหมจะออกแดดหน่อยก็อู้ไม่ไหวร้อนไม่กล้าออกแดดนั่นน่ะมาเองก็เลยพอเข้าใจเรื่องนี้ก็เลยอ๋อเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเราไม่อยากจะให้เป็นพลังงานเกินแล้วก็ผ่อนลงมาหน่อยหนึ่งถ้าอากาศร้อนๆไปทำงานหนักๆพลังงานมันเกินใช่ไหมจะไหม้ได้เราก็ต้องดูแลร่างกายป้องกันสงสารร่างกายมันร้อนก็หาวิธีให้มันเผาลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่ถูกเผามากเกินไปร่างกายมันถูกเผามากเกินไปมันก็จะอ่อนเรียเพียแรงมีผลต่อกระทบต่ออารมณ์อีกก็ต้องคอยบรรเทาก็ดูแลซึ่งกันและกันกายดูแลจิตดูแลกายแต่ถ้าหากว่าไม่ดูแลซึ่งกันและกันเอาตามความอยากเดินไปเลยทั้งวันเลยไม่ต้องกลัวทุกอะไรช่างมันอันนี้เป็นความอยากครับแต่ถ้าหากว่าทำด้วยความเข้าใจทุกร่างกายเขาทนไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาหน่อยเอาเท่าที่ร่างกายทนได้แต่ใจเนี่ยมันไปตามความอยากมันทนได้อยู่แล้วอะไรก็ตามที่มันอยากได้มันทนได้อยู่แล้วใจนะไม่ไปเชื่อไม่ได้แต่ร่างกายเขามีลิมิตของเขาเขาทนได้แค่นี้นะถ้าคุณไปฝืนทนมากกว่านี้มันกลายเป็นอะไรกลายเป็นวิบากกรรมวิบากมันก็สั่งสมมาทีละนิดๆเพราะนั้นคนที่ทำวิปัสสนาหรือสมถะด้วยความไม่เข้าใจเวลาแก่ตัวมาก็ป่วยเพราะวิปัสสนาใช่ไหมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นแขนขาตายความจำเสื่อมไปสารพัดละทีเดียวแต่ถ้าเราทำด้วยความเข้าใจปรับกายได้พอดีปรับใจพอดีมันก็เป็นพลังงานนะเรียกว่าบาลานซ์กันแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยนึกถึงจุดบาลานซ์นะจริงๆจะเอาแต่ใจที่ว่าอยากจะได้แล้วฉันมาเที่ยวนี้ฉันลงทุนสูงสละเวลามาอะไรทำเต็มที่เลยแต่ไม่คำนึงถึงร่างกายว่าเขารับได้หรือเปล่านะแต่มันหมายความให้อยู่ทำนะแต่ให้ปรับเปลี่ยนให้ร่างกายมันรับได้อยู่ได้พอดีอย่าให้มันเป็นโอเวอร์ฮีทไหม้ร่างกายนั้นจากเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์เรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นของการศึกษาเรื่องเวทนาและตัวที่เวทนานี่เองที่พระพุทธเจ้าสอนใครนะเวทนาปริฆะสูตรเอาเรื่องเวทนามาพูดโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีพระเถระรูปเดียวที่แตกฉานเรื่องนี้พอฟังโดยตรงจากพระพุทธเจ้าใครจำได้บ้างหลวงพ่อพูดหลายครั้งนั้นเรื่องนี้พระสาวกองค์ไหนนะจำไม่ได้เลยเนาะไม่ชี้ฟังหลวงพ่อหลายรอบแล้วเรื่องนี้จำได้หรือเปล่าจำไม่ได้นะว่าพระรูปหนึ่งที่มาบวชตอนเป็นฆราวาสก็ชื่อว่าอุปติสสะใช่ไหมตอนที่แสวงหาอาจารย์นะกับเพื่อนของคนที่เรียกโกริตะแสวงหาอาจารย์แต่เขาเป็นลูกศิษย์ของสนชัยปริภาชกนะแต่ก็ยังไม่พอใจรู้สึกอาจารย์สอนแบบไหนก็ไม่รู้ทำตามไม่ได้ก็เลยไปเจอพระรูปหนึ่งชื่อว่าอาชชิบินทบาทพระองค์นี้ทำไมเดินสงบเสงี่ยมดูแล้วสวยนุ่มก็เลยตามดูพระพานี่มาจากวัดไหนนะอาจารย์ท่านชื่ออะไรสอนเรื่องอะไรนะก็จะเข้าไปถามท่านกำลังบินทบาทอยู่ไปถามคนนี้ไม่เข้าท่านก็ต้องรอให้ท่านบินทบาทเสร็จก็รอจนกระทั่งท่านบินทบาทเสร็จสันเสร็จก็เข้าไปถามเลยท่านมาจากสำนักไหนอาจารย์ของท่านเป็นใครสอนว่าอย่างไร
ท่านอาจจะชี้ก็เป็นพระใหม่เนาะก็บอกว่าเออพ่อหนุ่มถามรายเรื่องฉันตอบไม่ได้นะท่านฉันซึ่งบวชใหม่บฏิสัมภิโนไม่ต้องไปอธิบายเลยมากกับท่านเอาสั้นๆพอได้ใจความท่านก็พูดออกมาเลยว่าเยธมาเฮภวาเตสังเฮตุงทาคาโตเตสัญญาโยนิโลโนเอวังวาทีมหาสมโนแค่นี้อาจารย์ฉันบอกว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมันไม่มีอะไรเกิดโดยบังเอิญหรอกมันต้องมีเหตุที่ไปที่มาถ้าเราจะให้สุขก็หาเหตุสุขให้เจอถ้าจะทุกข์ก็หาเหตุทุกข์ให้เจอแล้วก็ดับที่เหตุมันเสียอาจารย์ฉันสอนอย่างนี้ประจำแค่นี้ท่านเข้าใจเลยตามหาอาจารย์อุปนิสสะก็เลยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ ขอบวชบวชได้10กว่าวันลุงของท่านชื่อว่าทีฆานะคะก็ตามหาหลานหายไป10กว่าวันเพราะตามปกติลุงกับหลานคนที่เขาเจอกันทุกวันเขาถกเถียงธรรมะกันต่างคนต่างแสวงหาธรรมกันได้ใครได้อะไรมาก็มานั่งสนทนากันแต่ว่ามันหายไปตั้ง10กว่าวันตามหาตามไปตามมาถามข่าวบ้านเหนือบ้านใต้บ้านซ้ายบ้านขวาบอกว่าไปหาสมณโคดมก็ได้ไปเจอก็เขาก็ถามท่านถามพระพุทธเจ้าว่าตามหาพุทธเจ้าก็ถามสารสุขีไปยังไงไหมตามหาหลานนัทหายมาที่นี่ได้ข่าวมาบวชกับท่านแต่ขณะนั้นพระสารีบุตรกำลังหน้าร้อนอย่างนี้นะท่านก็ถวายงานพัดพุทธเจ้าอยู่อะไรแต่ปัดที่เราใช้ทุกวันเนี่ยคือพัดวิชนีนะก็พุทธเจ้าก็รู้นะทำไมพระโมคคัลลานะบวชพร้อมกันทำไมบรรลุธรรมก่อนสหายที่ออกติดตามมาบวชก็บรรลุธรรมหมดแต่พระสารีบุตรยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แต่ดวงตาเห็นธรรมตอนที่ฟังคาถาจากพระอัจฉริยะเท่านั้นก็เลยถามว่าท่านสอนยังไงเอาหลานผมมาได้ตามบุตรหลานคนนี้เขาฉลาดเขาไม่เชื่ออะไรง่ายหรอกแต่ท่านดึงมาได้อย่างไรพุทธเจ้าก็ย้อนถามเอาแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านก็เป็นคนสอนธรรมเหมือนกันก็ใช่ท่านสอนอย่างไรทำไมเอาหลานไม่ได้ปล่อยหลานมาที่นี่พุทธเจ้าก็ย้อนเอาผมก็สอนประจำสอนว่าอะไรถูกใจสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งไหนถูกต้องสิ่งนั้นต้องถูกใจถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกใจสิ่งนั้นแสดงว่าผิดคำสอนของลุงพระสารีบุตรนะทีฆานะคะคิเวสนาโคตถามว่าถูกต้องไหมท่านว่าผมสอนถูกไหมพระเจ้าก็ถามว่าเวลาท่านป่วยไม่สบายไปหาหมอจะต้องเยียวยารักษาโดยการให้ท่านกินยาบ้างโดยการให้ท่านหรือผ่าตัดเอารักษาโรคท่านพอใจไหมไม่พอใจอ้าวหมอเขาทำถูกอ่ะเพื่อที่จะรักษาโรคแต่ท่านไม่พอใจเพราะผมเจ็บเป็นที่ไม่พอใจหรือท่านมีศัตรูและศัตรูตามฆ่าท่านเนี่ยเขาพอใจที่ฆ่าท่านแต่มันเป็นความพอใจของศัตรูแต่ท่านชอบไหมชอบการกระทำของเขาไหมไม่ชอบเอาเพราะอะไรเขาจะมาฆ่าผมชอบได้เอาแต่เป็นความพอใจอ่ะถามอย่าถามล็อกไปล็อกมาล็อกไปยอมอ๋อใช่พุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นคือเพียงแต่เวทนาคุณไปเชื่อมันไม่ได้ความพอใจไม่พอใจมันเป็นเวทนามันเป็นในความรู้สึกมันไม่ใช่สัจธรรมเอาทีนี้ท่านสอนยังไงพุทธเจ้าก็ยกเวทนาที่เรามาสวดเมื่อกี้สุขังเวทนังเวทียามโนสุขังเวทนังเวทียามิติปัชานาติจนกระทั่งสุดท้ายนิรามิสังอทุกขมสุขังเวทนังเวทียามโนนิรามิสังอทุกขมสุขังเวทียามิติปัชานาติยาวพูดแต่ที่ส่วนเมื่อกี้สับสนไปหมดใช่ไหมไม่รู้อะไรเป็นไรนะแต่ความหมายมันก็คือว่าคนเรามีความรู้สึกอยู่3ความรู้สึก1ความรู้สึกสบาย2ความรู้สึกไม่สบาย3ความรู้สึกยังตัดสินไม่ได้ว่าสบายหรือไม่สบายเช่นเรากำลังยกที่จะเปลี่ยนเนี่ยช่วงขณะนั้นเราจะว่าสบายหรือไม่สบายก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะความไม่สบายกำลังจะหายไปความสบายกำลังจะเกิดลักษณะนี้เขาเรียกอทุกขมสุขเวทนาเราจึงมาแปลว่าเฉยๆมี3อาการใช่ไหมตอนนี้เราตัดสินตัวเองได้ไหมว่านั่งอย่างเงี้ยเราอาการสุขหรือทุกข์หรือเฉย
โยมตอบตัวเองได้ไหมขณะนั่งฟังมานานๆเนี่ยรู้สึกสบายหรือไม่สบายร่างกายฮะไม่สบายใช่ไหมแล้วใจสบายหรือไม่สบายเห็นไหมมันไม่ได้ตรงกันใจสบายแต่กายไม่สบายแต่บางครั้งกายสบายอยู่อาตมาพูดผิดหูคำหนึ่งใจเป็นไงไม่สบายขึ้นมาแต่ร่างกายไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเวทนาแต่ถ้ามันเป็นสัจจะมันต้องเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมอันนี้เป็นคนละสิ่งมันแย้งกันในตัวพุทธเจ้าก็เลยเอาเรื่องนี้มาตรัสเรื่องของความรู้สึกสบายไม่สบายแต่ถ้าเอาไปสู่จิตมันกลายเป็นความสบายมันพอไปสู่จิตปั๊บเรียกว่าความชอบใจใช่ไหมความไม่สบายพอเข้าไปสู่จิตปั๊บเราเรียกความไม่พอใจความเฉยๆพอเข้าไปสู่จิตปั๊บเขาเรียกว่าซื่อๆเฉยๆดังนั้นมันก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นแหละความรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์พอเปลี่ยนเป็นอาการของจิตก็พอใจไม่พอใจเฉยๆเป็นอันเดียวกันดังนั้นเองเราก็จึงมาดูตัวนี้แหละเปลี่ยนตัว3ตัวนี่แหละอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ความสบายสมมุติเรานั่งปวดขาเนี่ยปวดใช่ไหมทำไงถึงจะให้มันสบายเกิดขึ้นที่จะไม่ปวดทำไงโยมฮะก็เปลี่ยนท่าใช่ไหมเปลี่ยนได้แก่อะไรอันนี้จังเอาเปลี่ยนท่าแล้วความสบายมันเกิดขึ้นอ่ะทำไมไม่เป็นทุกขังอ่ะกับการเป็นสบายอะไรทำให้เราเปลี่ยนแต่เรานั่งไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนเป็นไม่สบายไปเรื่อยๆเราก็ไม่เปลี่ยนแสดงว่าเราขาดอะไรขาดสติใช่ไหมแช่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหูยึดหลังยึดไหล่ปวดทั้งหมดเลยเนี่ยตัวทื่อขาชาเลยบางคนนั่งคุยกันนานๆรู้ไม่ขึ้นนะลืมดูตัวเองบางทีมันปวดจนชาแล้วนะไม่รู้สึกตัวนี่เขาเรียกขาดสติใช่ไหมพอมีสติอ๋อเปลี่ยนปั๊บไอ้ที่มันเหน็บมันชามันปวดหายไปสุขขังเกิดเลยใช่ไหมนี่ตัวสติเข้ามาแปลงเป็นตัวสบายปัญญาเกิดทีนี้ทางด้านจิตใจเราเปลี่ยนง่ายอย่างนั้นไหมพอพูดผิดหูปั๊บขุ่นขึ้นมาทันทีหายพอพลิกใจปั๊บหายเลยเนี่ยพลิกใจเหมือนกับพลิกขาได้ไหมไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีสติปัญญามันพลิกได้เลยแต่ถ้าไม่ได้เจริญสติปัญญามันพลิกไม่ได้บางทีโกรธไป3วัน3คืนก็มันยังอยู่เลยนะอันนี้คือตัวที่ว่าการที่เราพลิกมี2พลิก1พลิกแล้วความรู้สึกปวดที่ขาหายก็จริงหมูหมากระไก่มันพลิกได้หมดเคยเห็นหมานอนอยู่ที่เป็นวันไหมซูมเคยเห็นไหมไม่ลุกเลยนะนอนเป็นวันเลยเคยเห็นไหมมันก็ลุกหนีใช่ไหมเพราะเหตุอะไรมันจึงลุกหนีฮะมันทุกข์อ่ะมันก็ทุกข์หมาก็ทุกข์เหมือนกันใช่ไหมไอ้การที่ลุกหนีมันก็มีสติเออกูไม่สบายกูก็ลุกหนีมีสติเหมือนกันใช่ไหมเขาเรียกว่าเพราะนั้นไอ้สติที่เป็นสัญชาตญาณมันมีหมดในสัตว์ในคนมันมีหมดแต่ว่าการที่จะพัฒนาไอ้สติสัญชาตญาณของสัตว์ให้เป็นสมาสติได้ไหมไม่ได้เพราะวุฒิภาวะของสัตว์ไม่พอมาโทดิที่ไม่พอแต่คนพัฒนาได้เปลี่ยนจากการพลิกขาแบบไม่รู้เนี่ยเปลี่ยนให้รู้สึกว่าพลิกขาเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเมื่อก่อนเราพลิกแล้วครั้งผ่อนหุนไม่เคยเกิดสัมมาสติเพราะไม่มีตัวอะไรไม่มีตัวรู้เข้าไปกำกับในการเปลี่ยนเพราะนั้นการเปลี่ยนทุกครั้งจึงเป็นมิจฉาสติเหมือนเดิมใช่ไหมแต่พอมาเจริญวิปัสสนาแล้วทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนมีการตามรู้ในการพลิกความสบายเกิดขึ้นก็รู้ความไม่สบายหายไปก็รู้ไปนั่งท่าใหม่รู้สึกไงก็รู้ไอการตามรู้ขบวนการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตรงนี้เรียกว่าสัมมาสติคือดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูอารมณ์ในอารมณ์เป็นสัมมาสติแค่ดูรู้นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจึงมาตอกย้ำซ้ำเติมมารีพีซมาย้ำเอาอย่างนั้นบ่อยๆอย่างนั้นนะมันแสนจะน่าเบื่อแต่ก็ต้องทำเพราะมันคือการดำรงอยู่ของจิตลมหายใจถามว่าตั้งแต่คุณเกิดมาตั้งแต่ปัจจุบันคุณหายใจกี่ครั้งคุณเบื่อบ้างไหมไม่เบื่อวันไหนคุณเบื่อลมหายใจคุณไม่หายใจนี่เกิดอะไรขึ้นก็เด็ดสมอลเลยเหมือนกันเหมือนกันเราจึงเบื่อไม่ได้เ
ถ้าเบื่อหมายความว่าชีวิตเราอยู่ไม่ได้ในแง่ของร่างกายนะจิตของเราเบื่อที่จะตามรู้จิตแล้วก็จะอยู่ไม่ได้มันไม่อยู่กับตัวใช่ไหมมันจะไปที่อื่นแหละถ้าเราลืมที่จะรู้มันลักษณะจิตออกจากกายนี่เขาเรียกว่าอะไรฮะจิตมันออกจากกายไปแล้วนะเขาเรียกอะไรตายตายจากสติแต่ไม่ได้ตายใจร่างกายเพราะลมหายใจมันยังอยู่แต่ใจมันตายสักสติใจที่ขาดสติเรียกว่าอวิชชาใช่ไหมไม่รู้เรียกว่าประมาทะประมาทประมาทโทมัจจุนูปทังคนประมาทคือคนตายแต่ไม่ได้ตายใจทางกายแต่ตายทางจิตนะอันนี้คือก็สอนทั้งหมดแต่เราตีบทไม่แตกเฉยมันก็เลยทำให้เราไม่เห็นความสำคัญของความรู้สึกตัวแต่ถามว่าเราจะมานั่งความรู้สึกตัวทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอไหมไม่พอเพราะอะไรเราต้องทำมาหากินใช่ไหมก็มาทำเป็นพักๆถามว่าในช่วงที่เราไปทำหากินเราเคลื่อนไหวได้ไหมได้เราจะแปลงตัวเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวตามปกติให้เป็นสติได้ไหมสัมมาสติได้ไหมแต่ทำไมเราไม่ทำฮะลืมเพราะมีอวิชชาใช่ไหมอวิชชาเกิดเพราะกายกับใจเป็นไงออกห่างกันเพราะนั้นกายกับใจถ้าสมมติสองมือเนี่ยถ้าเรายกของหนักมือเดียวยกไม่ไหวนะก็ยกสองมือขึ้นดังนั้นช่องว่างระหว่างกายกับใจเป็นอย่างนี้นะถ้ามันอยู่ด้วยกันมันมีพลังแต่ช่องว่างที่มันห่างออกจากกันเนี่ยตัวที่สมมุติว่าอันนี้กายนี้ใจมากระทบกันปั๊บเขาเรียกว่าปัจจุบันใช่ไหมแต่พอห่างจากกันปั๊บเนี่ยสองตัวมีคนละชื่อเลยตัวนี้คืออะไรอดีตตัวนี้คืออนาคตอันนี้คือมิติแห่งการเวลาคือช่องว่างแต่พอสองอันกายกับใจมาอยู่ด้วยกันปั๊บไม่มีช่องว่างเราเรียกว่าปัจจุบันอันนี้คือสัจจะทีนี้ไอการห่างจากการสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่ายางยืดเช่นนี้เป็นเส้นที่หนามากเอามาใส่เข้าไปที่มือแล้วก็ดึงออกจากกันยิ่งดึงห่างจากกันเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นไอช่องว่างเนี่ยมันทำให้มือสบายไหมเกิดการตึงและต้านใช่ไหมถ้าเราลดช่องว่างลงความรู้สึกก็จะเบาก็จะเกิดใช่ไหมแต่ยิ่งกายกับใจยิ่งหนีห่างกันมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงการตึงและหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจนที่สุดขาดอะไรขาดตัวยืดตัวที่มันเชื่อมต่อนั่นเองคือตัวขาดสติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปธรรมเราเห็นภาพใช่ไหมแต่ในนามธรรมเนี่ยนึกภาพไม่ออกเราถึงประมาทได้ประมาทดียังไงจนไม่มีสติขาดหมดจนไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเขาเรียกหมดเนื้อหมดตัวนะทุกข์จนหมดเนื้อหมดตัวดังนั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นปั๊บท่านมาชี้ทางนี้เราเริ่มศึกษาทำตามแล้วพิสูจน์คนไหนพิสูจน์ได้ถึงพิสูจน์เป็นพระอรหันต์ไปคนไหนพิสูจน์ได้ 70% เป็นพระอนาคามีไปคนไหนพิสูจน์ได้ 50% พระสิกขาครับคนไหนพิสูจน์ได้ 25% เป็นโสดาบันไปคนไหนพิสูจน์ยังไม่ถึง 25% เป็นเทวดาอินพรหมไปคนไหน0หรือเหลือง 5% ก็เริ่มเป็นสัตว์แล้วทีนี้เป็นอสูรเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกลงไปเรื่อยๆแสดงว่าช่องว่างเพียงห่างขึ้นนะสมมุติ 25% มันห่างแค่นี้ใช่ไหม 50% ห่างแค่นี้75%ห่างแค่นี้100%แค่นี้พอห่างออกไปเกิน100%นั่นก็หมายถึงว่าช่องว่างเกิดขึ้นการเวลาก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาเรามาตั้งใจมาสัก7 วันตอนนี้3 วันฉันอยากกลับบ้านแล้วแสดงว่าช่องว่างระหว่างกายกับใจเป็นไงกว้างมากห่างมากเลยไม่อยู่ด้วยกันเพราะมันมีการเวลาการเวลายิ่งห่างมากก็ยิ่งห่างกันมากมือทั้งสองเป็นไงเมื่อมียางรัดอยู่ตึงทุกอ๋อพอมาลดช่องว่างลงเอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเราลืมเวลาเพราะนั้นจึงมีคำว่าอากาลิโกแปลว่าอะไรไม่มีเวลาไม่มีที่มีเพราะกายกับใจเป็นไงไม่เป็นหนึ่งเดียวเพราะกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่การเวลาก็ไม่มีจึงเรียกว่าอากาลิโกขึ้นเหนือไปเหนือการเวลา
นั่นหมายความว่าเรามีสันทิฏฐิโกคือเห็นความจริงนี้ด้วยตัวเองไม่ใช่อาจารย์บอกแต่ถ้าอย่างไม่เป็นสันทิฏฐิโกนะเอามาพูดนี้วันละร้อยครั้งโยมจะเป็นอาการิโกได้ได้ไหมไม่ได้แต่โยมเห็นอย่างนี้ด้วยตัวเองแล้วทำเป็นด้วยเอามาไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวโยมก็อยู่เหนือการเวลาได้สันทิฏฐิโกอาการิโกใช่ไหมคือเห็นสภาวะจิตมีสติหรือขาดสติด้วยตัวเองเกิดอาการิโกเกิดอาการิโกต่อไปสวาคาโตสันทิฏฐิโกอาการิโกแล้วต่อไปเป็นไงอะไรเอหิปสิโกแปลว่าอะไรเอหิโอฉันเห็นนี่เนี่ยแกลองทำดูดิฉันก็จะแกก็จะเห็นเหมือนฉันนี่แหละนี่เขาเรียกเอหิปสิโกท้ายคนอื่นพิสูจน์ดูโอปนัญโกแปลว่าอะไรพอใจที่จะทำปัจจตังเวคนไหนพอใจทำแล้วคนนั้นจะเห็นความจริงด้วยตัวเองเห็นความจริงด้วยตัวเองให้รักที่จะทำพอใจแต่ตราบใดที่ยังไม่เกิดโอปนัญโกศรัทธาเราจะไม่เกิดหรอกฝืนๆทำไปงั้นแหละนะบางคนก็มาด้วยว่าเขาโฆษณาว่าดีนะวัดไผ่แสงเทียนเนี่ยนะแต่มาแล้วโอ้โหมันทุกข์แทบตายเลยมากูไม่มาอีกสักครั้งเลยเข็ดเลยทีนี้ถูกหลอกมานะแต่ถ้าเห็นด้วยโอปนัญโกด้วยตัวเองแล้วโอ้โหทำไมฉันมาช้าไปเนี่ยน่าจะมาตั้งนานแล้วฉันไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมนี่ก็จะเกิดคำนี้ขึ้นมาดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือความเข้าใจเกิดจากการฟังใช่ไหมแต่คนไหนเอาไปพิจิตรปัญญาเอ๊ะที่ท่านพูดนั้นมันจริงหรือเปล่านั่นใช่หรือเปล่านั้นลองเอาไปให้คนพิจารณาให้ท้าผลหาต้นหาปลายอีกครั้งหนึ่งน่าจะใช่เอางั้นลองทำดูหน่อยขั้นที่สองเห็นชัดแล้วว่ามันใช่นะเป็นอะไรจินตามัจจปัญญาระดับปัญญาระดับสองเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เอาไปทำก็ไปทำใช่นี่ทำท่านว่าใช่เกิดตัวปัญญาที่สามเรียกว่าภาวนามัจจปัญญาเพราะนั้นปัญญาต้องเกิดด้วยตัวเองเป็นปัจจตังเสียก่อนถึงจะมาเป็นตัวนี้ได้แต่ถ้าเราขาดปัญญาตัวแรกคือขาดการฟังแล้วปัญญาตัวที่สองที่สามก็เกิดยากนะเพราะฉะนั้นวิธีการจึงจะต้องทำปัญญาให้เกิดปัญญาตัวนั้นคือเห็นด้วยตัวเองจะพลิกจะนั่งจะย่างจะเดินจะเคลื่อนจะไหวเห็นความหนักความเบาด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าจริงอย่างที่อาจารย์ว่าตัวเองไม่เคยพิสูจน์เลย ก็ไม่ได้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกอีกนะต้องพิสูจน์ดูเรื่องปรับเรื่องร่างกายเข้าใจได้ง่ายแต่ลองปรับใจดูที่ว่าใจมันคิดเนี่ยแล้วปรับให้มันคิดน้อยลงเป็นยังไงคิดมากขึ้นมันเป็นยังไงคิดมากมันอาการหนักของจิตเป็นยังไงเลยเวลาไม่ได้คิดอาการเบาของจิตเป็นยังไงตรวจสอบไปตรวจสอบมาดูไปดูมามันเริ่มเห็นด้วยตัวเองเมื่อไรเราเห็นความจริงด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคำสอนของอาจารย์ก็หลุดจากความเชื่อเราไปเลยเกิดปัญญาเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปจึงไม่ใช่คำสอนของอาจารย์แต่เป็นปัญญาของเราเองเพราะเราเห็นด้วยตัวเองแต่ตราบใดเราเชื่อแต่เราไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดด้วยตัวเองนะมันก็ยังเชื่ออาจารย์อาจารย์จะพาถูกก็ได้อาจารย์จะพาผิดก็ได้ใช่ไหมอาจารย์จะหลอกลวงก็ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดด้วยตัวเองหลายๆรอบร้อยครั้งพันหนพิสูจน์เข้าไปอาจารย์พูดถูกก็ไม่รู้อาจารย์พูดผิดถ้ามันพิสูจน์ด้วยแต่เราพิสูจน์เห็นด้วยตัวเองแล้วอาจารย์พูดถูกเราก็รู้อาจารย์พูดผิดเราก็รู้นี่คือกาลามสูตรพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อแต่ให้พิสูจน์เสียก่อนเชื่อตั้งเห็นชัดแจ้งด้วยตัวเองอ๋อใช่แล้วจากนั้นไปเราจะสนุกในการปฏิบัติถามว่าหลวงพ่อยกมืออย่างนี้กี่มานี่กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่พ.ศ.2520เนี่ยกี่ปีแล้วต้องถามว่าหลวงพ่อเบื่อบ้างไหมไม่เบื่อยิ่งทำยิ่งสนุกนะเหมือนกินข้าวอร่อยยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยสุขภาพก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อนะแค่7วันนะมาทำมา30กว่าปีเนี่ยยังไม่เบื่อเลยเนี่ยก็คิดว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องเวทนาเนาะปารภเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเป็นโมเดลมาเป็นประเด็นให้เห็นชัดว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ประการสำคัญเราจะติดตั้งตัววิปัสสนาที่เป็นระบบเหมือนแปลงแสงแดดให้เป็นพลังไฟฟ้าได้อย่างไรเมื่อติดตั้งระบบวิปัสสนาสำเร็จเราแปลงกำลังของทุกขเวทนาทั้งหมดให้เป็นพลังงานของปัญญาคือแสงสว่างได้ก็ฉะนั้นคนไหนทำสำเร็จก่อนเราก็สบายก่อน
บาสบายสว่างสะอาดสว่างสงบใช่ไหมโอเคก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้เอาใจใส่เพื่อที่จะนำไปพิสูจน์ให้เห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วเราจะเข้าถึงสัจธรรมโดยไม่ยากด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ